เป็นคนผิดเจ้าหน้าที่ครับมาคุยกับผมหน่อยคือพี่เมื่อกี้ผมใจเย็นป่ะเขาหนีผมป่ะคืออย่างนี้ผมไม่รู้ใครผิดผมบอกว่าพี่จอดคุยมีใครเสียหายไหมการจอดคุยเนี่ยจอดคุยดูคุยด้วยเหตุผลคุยด้วยเหตุผลว่าใครผิดใครชนใครประกันผมมีถ้าพี่จะเดือดร้อนจริงพี่บอกเลยลูกเมียมีถ้าพี่โดนเดือดร้อนนะครอบครัวเดี๋ยวผมยอมชนมอไซค์ให้ก็ได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อกี้ขี่รถมาเหมือนคนหรือเปล่าแล้วคุณหนีทำไมผมมีคลิปแล้วคุณจอดไหมล่ะคุณหนีทำไมล่ะมาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรบกวนมาคุยหน่อยครับมาคุยเลยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือหนีไงเนี่ยหนีพี่มอไซค์คนเนี้ยแล้วเมื่อกี้ผมคุยไม่รู้เรื่องไงผมวุ่นวายผมจะทำร้ายคุณเหรอพวกคุณก็มีบนรถผมที่ต้องกลัวแต่คุณหนีแล้วหนีทำไมอย่าพูดว่าไม่หนีอย่าพูดว่าไม่หนีขี่มาถึงที่ชนตั้งแต่เจเจกินหนีไปยันนี่วิภาวดีเกือบออกดอนเมืองนู่นคือพี่ใจเย็นพี่คุยกับเขาดิแล้วรถมีประกันไหมเขามีอะไรไหมผมก็ไม่รู้ว่ารถหลวงอ่ะเขาย่องยังไงเข้าใจเปล่าผมถามแค่นี้คือรถพี่เขาเจ็บตำรวจจะตัดสินว่ามอเตอร์ไซค์ผิดเรื่องของตำรวจแต่พี่ไม่ควรหนีแค่นั้นเองนิดเดียวผมไม่รู้เหมือนกันเจ้าหน้าที่ครับพี่ครับรบกวนหน่อยครับชนตั้งแต่เจเจหนีมาถึงนี่นะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับรถผมจอดรอยูเทิร์นนะครับผมรถคันนี้รอยูเทิร์นทีนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาวิ่งมาคือเลนระหว่าง3กับ4คือเลนที่เอาไว้มอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นแล้วพี่ทหารคนนี้ขี่มาเบียดกับมอเตอร์ไซค์ผมเห็นในกระจกข้างรถพี่เขากระเด็นเกยไปบนฝากระโปรงผมเนี่ยแล้วปุ๊บเขาจอดดูนะแล้วหนีขี่ต่อผมกับพี่เขาไปขวางจอดอยู่ตรงเจเจรอบนึงผมบอกคุยก่อนเดี๋ยวผมเรียกประกันมาเรามีอะไรเราเจรจากันไม่ฟังหนีมาเรื่อยหนีจนแบบขี่ตามจนมาถึงเนี่ยหนีจะชนผมอ่ะแล้วขี่รถหวาดเสียวผมไม่ได้ชนพี่ดูรถนะครับผมจอดอยู่เลนขวารถผมโดนทางซ้ายถ้าผมโดนทางซ้ายผมต้องชนกับมอไซค์ทางขวาดูนะครับมอไซค์ทางขวานะครับมีรอยบ้างแต่ดูมอไซค์ทางซ้ายคือฝั่งนี้โดนรถทหารเบียดนะครับดูครับดูนะครับพี่พอดูมือตอนแรกผมคุยดีๆขี่หนีนะครับคือผมไม่รู้ว่าเบียดจริงไม่เบียดจริงแต่คือแม่งคุยกันแบบว่าคือกูเห็นแล้วบอกว่าไม่ได้ชนแต่แบบจะหนีอย่างเดียวเลยอาจจะดูอะไรอ่ะพี่บอกไม่หนีแล้วพี่ขี่มาถึงนี่ได้ไงคุยไม่รู้เรื่องก็พี่หนีอ่ะพี่บอกผมบอกพี่จอดก่อนผมเรียกประกันก่อนคำเดียวมีประกันไหมเรียกมามก็คุยกันดีๆไม่พี่เขาหนีไงมันชนบางซื่อแล้วมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเบียดหน้ารถผมเนี่ยผมลงมาเขาหนีไปแล้วแต่ดีว่าตรงเจเจคนจะรู้นะครับว่ารถติดพี่มอไซค์เขาไปตามดักก่อนผมถึงตามทันผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรพี่ติดตรงพี่หนีทำไมผมลงมาผมไม่ได้เดือดร้อนผมไม่ได้เจ็บรถผมยังไงก็ซ่อมได้มีประกันแต่พี่หนีอ่ะผมเลยเดือดแทนเขาไงแล้วพอผมวายพี่บอกคุยไม่รู้เรื่องถ้าพี่จอดคุยกับผมดีๆตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะผมไม่ใช่คนเสียหาย